คำเขื่อนแก้วนะครับเราเริ่มต้นจากคำเขื่อนแก้วนะครับสี่แยกตอนนี้เวลา 8:57 นาทีเสรภูมินะทางมาถึงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 9:47 นาทีนะทวัดบุรี 10:00 นะเราเพิ่งเดินทางมาถึงทวัดบุรีไม่รู้จะถึงอำเภอภูกระดึงกี่โมงครับเราก็ไม่รีบนะไปเรื่อยๆร้อยเอ็ดข้าวซอยกระทะเหล็กข้าวซอยกระทะเหล็กเมนูเยอะนะเนี่ยข้าวจานเดียวเราสั่งไปคือกะเพราขาหมูข้าวผัดกระทะเหล็กเป็นข้าวซอยทะเลกับกะเพราหมูกรอบมีไข่ดาวมีจ้ะเอาไข่ดาวด้วยได้ค่ะกะเพราหมูกรอบไข่ดาวเราเป็ดอันนี้ข้าวซอยเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับ
ทางกันต่อเราเพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่อำเภอจังหานแล้วก็ไปที่ถนนหมายเลข12จังหานกลายเป็นอำเภอใหญ่จังนะฝ่าบ่เคยจำใส่แค่จังมีพี่เอ็มตอนนี้เราเดินทางมาถึงแยกบ้านบ่อเราจะออกซ้ายนะครับอำเภอยางตลาดนะครับเวลา 11:38 เราไม่รู้ว่าจะถึงภูกระดึงกี่โมงนะครับเชียงยืนนะครับตอนเที่ยงพอดีเดินทางมาถึงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับบรรยากาศวันนี้ลมนิ่งๆครับขอนแก่นตรงไปสารคามออกซ้ายกระนวนออกขวาเชียงยืนแวะเข้าห้องน้ำก่อนนะครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือแสดงว่าคือคักยังเชียงยืนเขาแม่ไม่ว่าบอทอรอ12นะตอนนี้เรากำลังจะเข้าขอนแก่นไฟแดงI'm sorry.
สิ้นเลี่ยงเมืองขอนแก่น AS1วิทยาคมวิทยาคามแถวขอนแก่นวิทยายน
เรียบใหญ่เข้าไปวิทยาเยอะอำเภอบ้านฟางคือสาขาบึงสว่างมันโมเมนคือตัวอำเภอมันอันนี้ตัวอำเภอเป็นอีกซื้อหนึ่ง
เดตช่วงมกราเราจะตรงไปวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.ชุมแพนะเหม็นมาเปิดตั้งแต่จังหวัดน้ำปั๊มแบรนด์ไทยแห้งหน่อยเนาะสีน้ำตาล
อนรับสู่จังหวัดเลยสภ.ภูกระดึงเข้ามาล่วงรถหนีเลยภูกระดึง
อีกจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาจุดหมายของคุณอยู่ทางขวาอยู่ตรงไหนวะก็นี่ไงอ่อนบ้านก็มีWhat's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. ไม่มีคนหาเจ้าของลึกลับมากดึกคลิกวินล่าน่าจะห้องเดี๋ยวเรามาชมห้องดูห้องเตียงเดียวทีวีจอใหญ่น้ำ2ขวดห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นกาแฟครับผมเดี๋ยวเราจะชมกาแฟอาหารเช้าโรงแรมครับอันนี้ไอติมกล้วยทอดฮอตดอกไข่ดาวเบคอน